มีพระชายคนหนึ่งโดนผีเข้าเยื่อเข้าตาบอดก็เป็นใบบางคนปาเขามาหาพระเยซูพระองค์ก็ได้รักษาเขาให้หายจนพ่อหันกับอู้ได้เหมือนเก่าคนตึงมดปากันงืดถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรของกษัตริย์ดาวิดได้กะเมื่อหมู่ฟาริสีได้ยินจะอั้นก็อู้ว่าเตคนนี้ไล่ผีออกได้ก็ย้อนว่าใช้อำนาจของเบเอนเซบูลหัวหน้าผีพระเยซูหูกำกึดของหมู่เขาก็ตอบว่าอาณาจักรที่แตกแยกกันจะชิบหายเมืองใดก็ว่าครอบครัวใดแตกแยกกันก็จะตั้งอยู่บ่ได้เหมือนเดียวกันถ้าซาตานขับไล่หมู่ของมันเองก็เหมือนต่อสู้ตัวเก่าและอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้จะใดกับถ้าเฮาไล่ผีออกโดยใช้อำนาจของเบเอลเซบูลหมู่ของตันไล่ผีออกโดยใช้อำนาจของไผจะอ่านหมู่ของตันนั้นละจะเป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาถึงหมู่ตันแล้วก็ว่าถ้าไผสามารถเข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติในบ้านของคนที่มีกำลังนักเขาก็ต้องมัดเจ้าของบ้านที่แข็งแรงนั้นเหียก่อนถึงจะสามารถปล้นได้ถ้าไผ่บ่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับเฮาก็เป็นศัตรูต่อเฮาไผ่บ่ได้ช่วยฮ้องคนเข้ามาเปาะมาต้อมกับเฮาก็เป็นคนแย่คือคนแตกคลายขแจไปย้อนจะอั้นเฮาขอบอกฮื้อหมู่ตั้นว่าความบาปกับกำหมิ่นประมาทพระเจ้าจะยกโทษฮื้อได้กูอย่างแต่พระเจ้าจะบ่ยกโทษคือคนใดที่อู้หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ายังจะยกโทษเพื่อกับคนที่ด่าบุตรมนุษย์ได้แต่จะยกโทษเพื่อคนที่ด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตึงบ่ได้เพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้ก็ว่าตลอดพ้นไปแผ่วยุคหน้าพระเยซูอู้แหมว่าถ้าเกาไม้ดีหน่วยก็จะออกมาดีถ้าเกาไม้บ่ดีหน่วยออกมาตึงบ่ดีเขาจะรู้ว่าเกานั้นเป็นจะใดก็คือพอที่หน่วยของมันผู้เจ้าเป็นคนที่เพียบเหมือนงูปิดแล้วคนบดีนักอย่างเจ้าจะอู้สิ่งดีได้จะใดย้อนในใจเป็นจะใดปาก็อู้มาจะอั้นคนดีก็มีสิ่งดีๆในใจแล้วก็จะอู้สิ่งดีออกมาแต่คนบดีก็มีสิ่งบดีในใจแล้วก็จะอู้สิ่งบดีออกมาเหมือนกันเขาจะบอกท่านทั้งหลายว่าในวันตัดสินลงโทษบาปนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบในกรรมอู้ที่บ่มีสาระกรรมอู้ของมูตันจะจี้หันว่าท่านจะพ้นโทษก็ว่าจะถูกตัดสินลงโทษเวลานั้นมีหมู่ฟาริสีกับธรรมอาจารย์บางคนบอกพระเยซูว่าอาจารย์ขอท่านเนี่ยหมายสำคัญคือหมู่เฮาหันกำลอว่าท่านมาจากพระเจ้าแต่พระเยซูก็ตอบว่ามีกล้าบุคคลบดีกับคนบอดซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าที่ห้องขอให้เนี่ยหมายสำคัญให้พอแต่พระเจ้าจะบ่เยี่ยหื้อหันเนอร์นอกจากหมายสำคัญที่เกิดขึ้นกับโยนาผู้เป็นปากเป็นเสียงแทนพระเจ้าคือโยนาอยู่ในท้องป่าตัวใหญ่ถึง3วัน3คืนจะใดบุตรมนุษย์ก็จะอยู่ใต้ผืนแผ่นดินโลกเป็นเวลา3วัน3คืนจะอั้นเหมือนกันเจ้าเมืองนินาเวจะยืนขึ้นหน้าโต๊ดคนสมัยนี้ในวันที่พระเจ้าตัดสินโลกย้อนว่าเขาทั้งหลายได้กลับใจจากบาปเมื่อโยนาไปสั่งสอนหมู่เขาแต่ตอนนี้คนที่เป็นใหญ่เหลือโยนาอยู่สองหน้าหมู่ตันแต่ยังบ่มีไผกลับใจจากบาปสักคนแล้วในวันนั้นพระราชินีของตังใต้ก็จะยืนขึ้นหน้าโต๊ะคนในสมัยนี้ย้อนว่าพระนางได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะมาฟังสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอนแต่บัดเดี๋ยวนี้คนที่เป็นใหญ่เหลือกษัตริย์ซาโลมอนอยู่ที่นี่แล้วมูตันก็ไม่ยอมฟังพี่ฮายตัวหนึ่งเมื่อออกจากตัวของคนไปแล้วก็ห้อนไปตามที่กันดารแห้งแล้งเพื่อเสาะหาที่อยู่ใหม่แต่ก็เสาะหาบ่ปะพี่ฮายตัวนั้นเลยอู้ขึ้นว่าข้าจะปิ๊กไปเฮือนหลังเก่าที่ได้ออกมาแล้วดีกว่าเมื่อพี่ฮายปิ๊กมาแล้วก็หันว่าเฮือนหลังเก่านั้นยังว่างบ่มีไผอยู่เตื้อกับเพี้ยวสะอาดเรียบร้อยดีผีหายตัวนั้นก็ไปจวนผีตัวอื่นแฮมเจ็ดตัวที่หายเหลือมันแฮมแล้วปากันเข้ามาอยู่ในเฮือนหลังนั้นสุดท้ายแล้วคนคนนั้นก็ซ้ำหายเหลือเก่าแฮมคนบดีในสมัยนี้ก็จะมีสภาพเหมือนจะอั้นตัว
ตอนที่พระเยซูกำลังอู้กับหมู่คนทั้งหลายแม่กับหมู่น้องบ่าวของพระองค์ก็มายืนท่าอยู่ทางนอกแน่จะอู้กับพระองค์มีคนมาบอกพระเยซูว่าแม่กับหมู่น้องบ่าวของอาจารย์มายืนท่าอยู่ทางนอกหมู่เขาบอกว่าใครอู้ตวยตั้นพระเยซูบอกว่าใครเป็นแม่กับพี่น้องของเฮาแล้วพระเยซูก็จี้ไปที่หมู่สาวกของพระองค์อู้ว่าหมู่เนี้ยเป็นแม่กับพี่น้องของเฮาย้อนว่าคนที่เนี้ยตวยตามความต้องการของพระบิดาของเฮาที่อยู่ในสวรรค์คนนั้นก็เป็นพี่น้องกับเป็นแม่ของเฮา